สวัสดีครับผมช่างเกียรตินะครับจากยามาฮ่ากิจเจริญไทยอยู่บนสาขาเดชอุดมครับวันนี้จะพาเพื่อนมาดูเจ้าตัวยามาฮ่ารุ่นคิวบิกนะครับรุ่นนี้มีขนาดเครื่องยนต์125ซีซีนะครับถือว่าเป็นรถที่ออกแนวน่ารักน่ารักนะครับเป็นรถถือว่าเหมาะสำหรับคนที่ใช้ในที่แคบๆหรือว่าใช้ในเมืองนะครับรุ่นนี้ถือว่ามีการออกแบบได้สวยงามนะครับเดี๋ยวจังกิจพันธ์เพื่อนไปดูด้านหน้าก่อนว่าตัวนี้มีลักษณะยังไงตัวด้านหน้านะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวสีเขียวนะครับเขียวเหลืองเขียวเหลืองนะครับแต่ก็จะไม่ใช่เหลืองแบบเหลืองอ้อยนะครับก็คือมันเหมือนแบบสีเขียวมะนาวเขียวมะนาวนะครับตัวนี้จะเป็นสีหลักส่วนที่เป็นสีเหลืองพวกนี้จะเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นการตกแต่งหรือการสีตัดสีให้มันดูมีความดูดีนะครับส่วนตัวล้อนะครับตัวล้อแม็กจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองหรือว่าเรียกกันสีเขียวมะนาวนั่นแหละครับยางหน้านะครับทางยามาฮ่าให้มาเป็นยาง130/70ขอบ12นะครับรุ่นนี้เป็นยาง IRC นะครับเป็นยาง IRC ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแม็กขอบ12เช่นกันครับตัวนี้จะเป็นยาง140/70ขอบ12ครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าครับด้านหน้าเจ้าตัวไฟตัวนี้จะเป็น LED นะครับไฟตัวนี้จะเป็น LED ไฟต่ำไฟสูงส่วนตัวนี้จะเป็นไฟหลีถ้าเวลาเปิดสวิตช์ไฟหลีตัวนี้ก็จะติดขึ้นนะครับ2ข้างจะเป็นเส้นลงมา2ข้างส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวยังเป็นแบบหลอดอยู่นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับตัวนี้ตัวเรือนไม้ตัวนี้ก็จะออกแบบมาเหมือนจอโทรศัพท์มือถือนะเพื่อนตัวนี้จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับทุกอย่างจะขึ้นโชว์บนหน้าจอทั้งมาตรวัดความเร็วมาตรวัดน้ำมันนะครับหรือว่าสัญญาณเตือนไฟอะไรต่างๆก็จะขึ้นตรงนี้หมดนะครับคันนี้นะครับคันนี้ยังต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรุ่นกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยก็จะมีตัวสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็นคีย์สมาร์ทนะครับแล้วก็จะมีตัวระบบสต็อปแอนด์สตาร์ทนะครับเมื่อเวลาเราขับรถไปแล้วหยุดนิ่งแล้วรถจะดับให้อัตโนมัติเพื่อเพื่อนๆขับต่อแค่บีบคันเร่งก็จะสามารถขับไปได้โดยอัตโนมัตินะครับมาดูตรงด้านข้างครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นที่พักเท้านะครับก็ถือว่ามีความกว้างอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้คือที่เปิดเติมน้ำมันครับเปิดเติมน้ำมันตรงนี้ถัดมาด้านนี้ก็จะมีพักเท้าสำหรับคนซ้อนนะครับด้านข้างก็จะมีตัวโลโก้ Yamaha แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ Cubit ตัดลงมาแบบนี้นะครับตัวกันตกก็จะเป็นสีเหลืองส่วนด้านท้ายการออกแบบด้านท้ายไฟเบรกไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีนะครับตัวนี้จะเป็น LED นะครับแต่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังจะเป็นหลอดขนาดน่าจะ10วัตต์นะครับตัวโชคเป็นโชคสีดำนะครับเป็นโชคเดี่ยวนะครับเป็นโชคเดี่ยวสีดำฝั่งด้านขวาก็จะไม่ได้มีโชคมีแค่ฝั่งด้านสายนะครับโชคหลังจะเป็นโชคเดียวแล้วก็จะมีชุดห้องกองอากาศห้องสายพานอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ยังจะมีระบบ ABS ให้อีกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับท็อปสุดราคาอยู่ที่60,000กับอีก800บาทครับเพื่อนๆครับตัวนี้ก็ยังมีเกะแล้วก็มีตัวเสียบต่ออะแดปเตอร์เพื่อชาร์จโทรศัพท์นะครับตรงนี้ครับ
ข้างในก็จะมีตัวรีโมทของไอ้เจ้าคิวบิคคันนี้ครับถ้าเพื่อนๆต่อแบตเสร็จก็ค่อยจะสามารถที่จะใช้งานตัวนี้ได้นะครับฝากเพื่อนมันด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับคิวบิครุ่นนี้จริงๆแล้วมีหลายสีนะครับแต่ช่างกิจถ่ายให้เพื่อนดูแค่สีเดียวนะครับเพราะว่ารูปลักษณ์นะมันก็เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่สีเพื่อนๆชอบสีไหนก็เข้ามาดูเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะครับที่บริษัทกิจเจริญไทยอุบลสาขาเดชอุดมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ